ในตอนที่เราได้พูดถึงการกำเนิดมักงกรผู้พิทักการลบสลายของแพติออนและการกำเนิดของเบอร์นิงลีเจียนด้วยคาถาของนอกรามอนนี่เองทําให้สามารถปลอกวิญญาณของเราไทยท่านเอาไว้ได้ตอนนี้วิญญาณของพวกเขานั้นได้หายไปแล้วนักผู้พิทักษ์จำนวนมากในอาเไซรนนั้นรู้สึกง,งงงวยกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แพทิออนนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วและณนะ่ตอนนี้เทพเจ้าโบราย,ยกซาลอนก็ได้ถูกปราบปรามอยู่ใต้อุนดูอามันรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสมันนั้นพยายามที่จะหลบหนีออกจากคุกมันนั้นหวังว่าจะทำให้ฟอร์ดออฟวิวแปดเปื้อนด้วยคำสาปของมันทำให้สิ่งที่สร้างสารรค์และหลอมด้วยไททันทั้งหมดนั้นเกิดเป็นจริงได้และเพื่อที่จะให้มันนั้นสามารถฆ่าการสร้างไททันได้อย่างแท้จริงและง่ายได้มันนั้นได้แอบเข้าไปในใจิตใจของโลเกนผู้วิทากที่อ่อนแอที่สุดทำลายจิตใจของ Logan. โลเกยิ่ง,งใใขึ้น เขามักจะสแสวงหากำลังใจด้วยการเห็นซิปภรรยาของสิทน้อของเขานั่นก็คือทอริมซึ่งทั้งสองคนในค่อยๆตกลุมรักกันแต่ว่าสิปกังวลว่าสามีของเธอนนั้นจะรู้เรื่อง และทางสองฝ่ายนั้นจะทะเลาะกันทำลายความสมัคคีของผู้พิทักษ์โลเกนที่ถูกปฏิเสธนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นจะได้พูดออกไปบอกว่าถ้าหาว่าคุณนั้นไม่ยอมมีประสิทธิพันธ์กับเขาแล้วก็หากยืนการที่จะปฏิเสธคุณนั้นจะต้องตายโลเกนนั้นได้ทำการฆ่าซิฟด้วยมีดเล่มเดียวยอสตอลอนที่เห็นโอกาสนี้มาถึงจะได้สร้างภาพลวงตาของซิปเพื่อมาหลอกล่อโลเกนอีกทีหลังจากที่พอริมนั้นได้ข่าวการตายของซิปแล้วเขาและกองทัพยันตอน้ำแข็งนั้นจะเริ เชื้อของยอคซัลลอนและจากนั้นเองโลเคนนั้นเริ่มตำหนิทอริมที่เลืกสงครามมันนั้นเป็นการทำลายความสมัครคีระหว่างการสร้างสรรไททันซึ่งทอริมก็คิดว่าสิ่งที่โลเคนพูดมานะั้นสมเหตุสมผลขาะจึงทิ้งอุนดูอาไปได้วยความเสียใจและนั่นคือ้งหมดที่ยอคซัลลอนต้องการปันนั้นได้ทำการขับไล่ผู้พิทักคนแรกออกไปอย่างง่ายได้ โลเกนนั้นสั่งให้กองทำเขาอาชนะกองทัพยักษ์น้ำแข็งของทอริมได้ยุติความขัดแย้งและเขานั้นไม่ลังเลเลยที่จะเข้าร่วมกับกองกำลังของยอสซัลน์แลนนั้นเป็นต้นมาโลเคนนั้นได้ทรยศต่อคำสัตย์บาลของเหล่าผู้บิทากับการอาชนะเหล่าผู้บิทากคนอื่นๆโดยโลเคนนั้นได้ทำการเรียกเฮล่าที่ได้มีแต่ความเกลียดชังและความโกรธแค้นในตัวช่างปิดผนึกคอออฟเวเลอร์ด้วยบาเรียซึ่งก็ทำให้โอดินและเหล่าผู้ติดตามของเขานนั้ติดอยู่ในนั้นหลังจากปิดผนึกคอออฟเวเลอร์แล้วโลเกดท่ออนาาขวงงตติิ ลโลแค่นั้นจะได้ทําการฆ่ามิมิลอนในห้องทํางานของเขาและทําการจัดฉากให้มิมิลอนนั้นตายโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแมคคาโกเม่้รับใช้ของมิมิลอนนั้นได้ค้นพบวิญญาณของอาจารย์ของเขาและพวกขานั้นได้ทําการสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อลองรับจิตวิญญาณของอาจารย์ ซึ่งตอนนี้ม่มิลอนนั้นไม่ได้สนใจทางโลกอีกต่อไปแล้วและแตัดสินใจที่จะขังตัวเองในห้องทำงานของเขาอย่างโดดเดี่ยวในอุนดูอาซึ่งเหล่าข้ารับใช้ของมิมิลอนนั้นก็ได้ทำการถามว่าแท้จริงแล้วใครนั้นเป็นคนฆ่าทางมิมิลอนแต่หลังจากนั้นไม่นานครับโลเคนจะได้ทำการโจมตีวิหารแห่งชีวิตของเฟรยาอย่างต่อเนื่องและทำการโจมตีวิหารน้ำแข็งของและทำการโจมตีวิหารน้ำแข็งของคอเดียและหลังจากเอาชนะผู้พิทักษ์ทั้งสองคนได้แล้วยอคซาลอนนั้นจะได้ใช้ประโยชน์จากความอดแอร์ของวญญของเขาทำรับการกนไดไทย็ซโั้นสง สาโลเคนมาเป็นเวลานานแล้วแต่เขารู้ว่าเขานั้นไม่มีโอกาสชนะเมื่อรู้ว่าเขานั้นไม่มีโอกาสชนะนี่เองเขานั้นจึงได้ไปที่ศูนย์ประชาการโดยตรงแต่ว่าในขณะนั้นเองทางโลเคนนั้นได้ตามหาทางอารเซดัสแล้วก็ทางไอออนนาราซึ่งไอออนนายานั้นแท้จริงแล้วก็คือฮีเมนอยที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารเซดัสพวกเขานั้นซ่อนตัวอยู่นอกกำแพงสตอร์มพีก โลเกนนั้นได้ส่งทหารไปตามล่าพวกเขาและไทเองก็ได้ทําการค้นหาทั่วทั้งสตอร์มพีที่เดียวกันแต่ไม่พบร่องรอยของทั้งสองคนเลยโลเกนไม่พบอะไรจึงได้สันนิษฐานว่าพวกเขาสองคนนั้นจได้หนีไปแล้วและตอนนี้โลเกนนั้นรู้สึกว่าภายัยคุกคามของเขานั้นได้หมดลงแล้วเขาได้ทําการอ้างตัวเองเป็นผู้ปกครองแห่งอาร์เซลอสคนใหม่และทำการปิดการใช้งานฟอร์ดอวิลอย่างถาวรทาการขับไล่ผู้คนจนํานวนหน้าไปยังสตอร์มพีแต่ยังไรเสียก็ตามภายในจิตใจของทางโลเกนนั้นก็ยังเต็มด้วยความหวาดกลัวในขณะเดียวกันแพทอนั้น er ้่าร อาชญากรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ยังนในเซตกรกต่ายสีที่เขาไม่คาดก็คือว่าภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือยอร์ซัลอนที่อยู่แทบเท้าเขานี่เองที่กำลังจะออกมาซึ่งครั้งหนึ่งเขานั้นไม่เคยหลบหนีได้จากกรงแห่งนี้เลยโลแค่นักการูนเกี่ยวกับผู้ไิทางที่ประจำอยู่ทางใต้อย่างลาว่าสักวันหนึ่งลานนั้จะกลับไปที่อุนดัวนะครับจะได้ส่งคนไปที่อุนดุมเพื่อค้นหาร่องรอยของลาแต่ไม่มีใครนักสามาัญหาลาพบเลยเพราะแต่เพียงผู้รับใช้ของลาเท่านั้น จริงๆแล้วลานั้นได้รู้ว่ากองทัพของโลเคนได้ติดเชื้อคำสาบและรู้ว่าแพติออนนั้นได้พ่ายแพ้แล้วเขานะครับจะได้วางพลังที่เหลือของอาร์มันทูไว้ในเวลออฟเอเทนอลบอสซอมเพื่อไปการเคารพต่อไททันจากนั้นเขานั้นก็จะได้กลับไปที่สุสานใต้ดินและนั่งสมาธิโดยเขาได้มอบเมืองสามมือให้แก่ผู้พิทักษ์สามคนอุนดุมน้ามอบให้แก่ทางโทเวียอนูบิสนั้นมอบให้เฝ้าซีทุมส่วนยักษ์โมกุนั้นให้ไปเฝ้าขุมสมบัติและเครื่องจากทางที่ตะวันออกนั้นจากผ่านไปหลายปีนับตั้ ภูเขาและมหาสมุทรจิวิยะแห่งพื้นดินนั้นซ่อนตัวอยู่ในใต้ดินส่วนเหล่ามนุษย์ถ้ำนกำลังมีปัญหากับสิ่งประหลาดที่เรียกว่ามนุษย์วาลิกุนนั้นเริ่มตั้งถิ่นฐานในดินแดนลกหลังในขณะเดียวกันนั้นเองโลเคนนั้นก็ได้ทำการสร้างเผ่าพันยักษ์ไฟขึ้นมาสองตัวได้แก่โวเคนและอีกนิดแล้เขานั้นหวังว่าจะใช้กองทัพนี้ในการยึดยอดเขาสตอมพีกและทำการขับไล่ชนเผ่าวาริกุลออกไปเนื่องจากว่าเหล่ายักษ์ไฟเหล่านี้ได้ติดเชื้อคำสาบในการสร้างไททันของวกเขาเนินเ์ิฟ้การอกอกแกอง้ารายัวกัษ โจมตีเหล่าจิวิญญาณแห่งพื้นดินหรือโนมก่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวจิวิญญาณแห่งพื้นดินนั้นได้รับการเรียนรู้ต่อโลกเขาตัดสินใจที่จะถ่วงเวลาให้หนึ่งทีมนั้นสามารถหลบหนีไปได้และขอความช่วยเหลือจากทายและคนอื่นๆายนั้นได้ทำการช่วยจิวิญญาณแห่งพื้นดินครับขับไล่กองทัพของโลเคนไปได้แต่ในไม่ชา้ากองทัพของโลเคนนั้นก็ได้ขยายกองทัพอีกครั้งหนึ่งทำการกดขี่ต่อและรวมไปถึงกดขี่เหล่าโพโทดากอนอีกด้วยายผู้โดดเดี่ยวและอ่อนแอนจะได้หันไปขอความช่วยเหลือจาก ล้าพวกเราอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับเหล่ามังกรอังห้าจะได้สลับสนุนกองทัพของไทยทําการต่อสู้กับกองทัพของโลเค่นได้รับชัยชนะมังกรที่มีช่วยยาสาลีกับดอสโนมูนั้นได้ทําการผนึกเหล่าวาลิกุลเอาไว้ให้หลับไหลอยู่เป็นเวลานานน่าจะตื่นขึ้นมาในอีกหลายพันปีเพราะว่าผู้เขานั้นได้คนพบว่าอิทธิพลของเลือดและเนื้อของยอสซอลนั้นได้ตกไปสู่เหล่าวาลิกุลแล้วหลงจกเอาชนะกองทัพของโลเคนได้ในที่สุดไทยนะครับก็ได้ความสนใจไปที่โลเค็เขาบอกว่าจะเอาชนะโลเค่นโดยตรง เพื่อจให้ยุติความขัดแย้งระหว่างเราผู้พิทักษ์ให้จบโดยคาร์นวัวาาแห่ที่จะทำการขโมยสิ่งที่เรียกว่านอกัมอนดิสในอุนดูอาซึ่งนอกกัมอนดิสนี้จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของอาร์เซลอตบันทึกการทรยศของโลเกนเอาไว้ท้ายนะครับนี่วิ่งไปที่ประตูเมืองอุนดูอาและดึงดูดความสนใจของโลเคน Logan, แล้วปล่อยให้สางอเซดาและก็ทัง ไอออนนารานั้นแอบย่องเข้าไปในอุนดูอาเพื่อขโมยดิสหลังจากประสบความสำเร็จนะครับพวกเขานั้นก็กลับไปที่สตอมพีกโลเคนนั้นโกรธแค้นเป็นอย่างมากเขานั้นพบว่าสิ่งที่ถูกขโมยไปนั้นคือดิสออฟนองกัมมอนการทรยศของเขานนั้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในคอริอนี้เขานั้นจะเดินถึงทางซีทานเล็กซิกแล้วก็ทางคิทิกส์หวังว่าจะให้กำลังแก่พวกเขาไปนำแผ่นดิสกลับคืนมาและทำการฆ่าไทเสียซึ่งทั้งสองนี้สามารถสัมผัสได้ถึงกิจไอของยอสโลนในจิตใจของโลเคนทำให้พวกเขานนั้เห็นด้วยกกับาร ทางไทยครับไทยพร้อมด้วยเหล่าวาลิกุลโนมแล้วก็ทางแมคคาโกเม พวกเขา้อจะได้ออกเดินทางหลังจากเดินทางไปหลายสัปดาห์ครับพวกเขาต้อคิดว่าพวกเขาหนีรอดไปได้แล้วแต่ทน,นนั้นเองครับผมในป่าทางใต้อันไกลโพ้นทางแล็กซิสแล้วก็ทางคิสซิกนี่ยก็ได้ตามพวกเขาทันและเพื่อที่จะช่วยชีวิตเหล่าเพื่อนล้มทางเหล่านี้ไทยนั้นตัดสินใจที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อความยิธรรมให้คนอื่นนั้นไปก่อนขอเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อชะลอศัตรูไทยนั้นต่อสู้กับพวกเขาเป็นเวลา6วัน6คืนโดยที่ไม่มีผู้ชนะโนตาและร่างกายของไทยนั้นเริ่มอ่อนล้าเขาตื่นตัดสินใจที่จะสละชีวิตตัวเองพเงบบอพืออาาา่อนนงสักท้้ด,ดย็ไ สะเทือนไปทั่วทั้งโลกแม้ว่าไทยนั้นจะมีกาลังมากพอแต่สุดท้ายนั้นเขานั้นก็ได้ล้มเหลวในการทําลายศัตรู2คนไทยแล้วก็ทางซีทาเล็กซิตนั้นเสียชีวิตพร้อมกันส่วนทางคีชิกนั้นได้หนีรอดไปได้แต่บาดเจ็บสาหัสหนีไปทางตะวันตกและมันนั้นก็ไม่เคยปากฏตัวอีกเลยตลอด15ล้านปีและเพื่อจะรำลึกถึงการเสียสละของไทยแล้วนาลาได้มาอย่างสถานที่ที่ไทยนั้นระเบิดตัวเองป่าไม้โดยรอบนั้นได้ถูกตั้งชื่อว่าไทยฟอลเธอนั้นได้วางมือสีเงินขนาดใหญ่ไว้หน้าุองารกกกยย่ทนจค วาลิกุนนั้นรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งพิเศษที่พวกเขานั้นควรได้รับและเพื่อที่จะตอบแทนเขานั้นจึงตัดใจที่ตั้งที่ฐานที่เมืองไทยเพื่อปกป้องสุสราของไทยตลอดชีวิตอย่างระมัดระวังอัสเซดสัสพวกเขาได้เดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาได้ถึงอาณาเขตหนะ้าสุดของตะวันออกสุดของทวีสถานีมีชื่อว่าอัลดามา อาเซดัสแล้วก็ทางไอออนมารานั้นทาการสร้างวิหารไว้ใต้ดินเพื่อที่จะจัดเก็บแผ่นดิสอฟนอร์กามอนปกป้องบันทึกต่อสา์ของอาเซโลด้วยชีวิตหลายปีต่อมายุคซาลอนก็กำลังปกคุมจิตใจของโลกทางเหล่าโนนก็ได้ทําการขออาเซดัสว่าพวกเขานั้นจะจําสินเสื้ออาเซดัสนั้นก็สัญญาว่าจะลูกพวกเขาให้ตื่นขึ้นในอนาคตหลังจากที่โลเคทได้ยินเรื่องของซีทาลกซิสกับทางคีชิกนั้นเขาทั้งก็ได้พบข่าวหลายว่าที่ไม่สามารถทำลายราศตูได้เขานั้นจึงสิ้นหวังเป็นอย่างมากเขารู้ว่าเซดัสว สำหรับเขาโลเคนะั้นจะได้คิดวิธีอย่างหนึ่งขึ้นมาประมาณว่าเรานั้นสามารถสร้างดิสออฟนากอมมอนของปอมได้ ดีกว่าที่ไม่มีดิสอฟนักคอมอนเลยคณะครับจะได้ทําการสร้างดิสอฟนักคอมอนของปอขึ้นมาและให้ตั้งชื่อมันว่าสารโบราณทาการเปรียบประวัติศาสตร์ตามที่ตัวเองนั้นต้องการลบอชัชญากรรมของตัวเองแต่หลังจากที่ลบออกแนละ้วก็พบว่าฐานข้อมูลของดิสแผ่นนี้นั้นเหลือไม่มากแล้วข้อเขีประวัติศาสตร์นั้นไม่สามารถอ่านได้แม้แต่โลเคทตเองก็ทนไม่ไหวเขานั้นจึงไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารของเหล่าไททันโดยที่ทางโลเคทตน,น,น,นั้นได้ตระค่าอุปกรณ์สื่อสารของไททันว่าหากเขาตายแล้วก็ มีเพียงความตายของเขาเท่านั้นที่จะสามารถเรียกเอกาลอนออกมาได้แต่เขานั้นก็รู้สึกว่าเขาจะต้องตายด้วยฝีมือของทางแอสเซดาตแน่นอนและเมื่อทันทีที่ทางเอกาลอนนั้นได้เห็นเขาตายเอกา่อนนั้นจะทำการเปิดใช้งานฟอสโลว์วิวเพื่อจะทำลายทางแอสเซดาตและเหล่าคนอื่นๆอย่างแน่นอนนังจากที่โนมนั้นได้ทำการหลับลึกและวัลลิกุนได้ทำการยึดคองทวีเคมดีดออย่างในเสียก็ตามภายใต้อิทธิพลของคำสาบเหาผู้หญิงนั้นเริ่มให้กำเนิดทานกที่มีรูปร่างผิดปกติและในช่วงขณะหนึ่งเผ่าพันธุ ซึ่งราชาวาริกุลไลเซนนั้นรู้ดีว่าคำสั่งนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเหล่าผู้พิทักษ์แน่นอนแม้ว่าวาริกุลนั้นจะถือว่าเหล่าผู้พิทักษ์นั้นเป็นเทพเจ้าก็าตามแต่ชนเผ่าของเขานั้นก็ได้รับบอบช้นทางจิตใจและตอนนี้ก็จะไม่เห็นร่องรอยของผู้พิทักษ์เลยราชาวาริกุลนั้นได้ทําการเชื้อเชิญให้เหล่าชนเผ่าต่างๆนั้นลาทิ้งเหล่าผู้พิทักษ์และไม่แยแสสิ่งเหล่านี้ต่อไปียกร้องให้เหล่าวาริกุลนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเขานะคะนั้นก็ได้ทําการออกคําสั่งในการฆ่าเหล่าทาลูก็็ตาาาาามมมมมกกกจะีลลุุ่่่คนบง้ไไสรถดพวเเนลลุ่มีี้ยััภทซ นั้นเคยใช้หลบทางลูเข่นโกรหน้านี้แม้ว่าระยะทางนั้นจะเต็มไปด้วยอันตรายและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไปถึงจุดหมายแต่ด้วยจิตใจอันหนักแน่นพวกเขาก็สามารถฝ่าฟันปีที่ยาวนานมาได้หลังจากนั้นเป็นเวลายาวนานเราเด็กชาววาลเลกุลที่ถูกปิดกั้นเหล่านี้และลูกหลานของพวกเขานั้นก็ได้ก่อให้เกิดเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ามนุษย์พวกเขานั้นได้ทําการสร้างสรรค์เครื่องจักรต่างๆมากมายได้ในช่วงเวลานี้เองทั้งยักษ์และวาลเลกุนนั้นก็ไม่สามารถหลบหนีจากคําสา่ยอซาาลออนไม่่คคดืว ได้มีสัตว์เดรัจฉานกลุ่มหนึ่งมีความก้าหารมีความมุ่งมั่นและความไม่เกรงกลัวมีหัวใจอันเขียวชอุ่มของคาริมโดพวกเขานั้นกำลังเผชิญหน้าก,กับภยัยคุกคามที่เร่งด่วนมากยิ่งขึ้นผ่าพันนี้เป็นเหมือนกับพลังใหม่ที่ดุร้ายและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆที่ผมมันนั้นจะถูกเรียกว่าโซโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคลิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาหห์นังส